กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สุงเกียรติกระผมในอุบลศักดิ์บัวรงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดรบบุรีพักเพื่อไทยต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าปัญหาเรื่องกระบ,บือเป็นโรคดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้นก็ต้องกราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยมี77จังหวัด ปรากฏว่าโรคดังกล่าวนั้นเนี่ยมีทั้งหมด51จังหวัดประกอบด้วยภาคกลาง8จังหวัดภาคตะวันออก3จังหวัดภาคตะออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคเหนือ12จังหวัดภาคตะวันตก6จังหวัดและภาคใต้2จังหวัดซึ่จะกล่าเรียนว่าวันนี้การแก้ปัญหานั้นเนี่ยโดยจะพ้องยิ่งสัตว์ก็มีชีวิต เหมือนมนุษย์ขณะน,นี้ทราบว่ากระบ,บือที่ป่วยสะสมทั้งทิ้น1 2 5 5งแสสอ้าพนห้าร้หกสามตัวธรรมทานครับท่านทราบหรวอว่าวันนี้สัตว์ตายไปทั้งหมดสามพันเ้ารสามตัวดังนั้นจะเห็นว่าชีวิตสัตว์ก็เหมือนมนุษย์เหมือนคนพวกเราวันนี้ ท่านจะสั่งยามาฉีดนั้นเนี่ยผมว่าไม่เพียงพอครับซึ่งทราบว่าทางราชการจะสั่งมาอีกสามแสนหกหมืนโดสจะเพียงพอหรือไม่อยากถามท่านประธานไปถึงรั่มงตรีว่าสัตว์เหมือนคนหรือไม่ต้องฉีดสองเข็มหรือไม่อันนี้ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือนั้นเนี่ย เป็นหนี้สินอยู่รวมไปเสร็จประมาณ1 4ึ่งสีล้านเศษแน่นอนครับสัตว์เมื่อเสียชีวิตพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือนั้นเนี่ยลมหายตายจากราคาก็ตกต่ำถามว่ารัฐจะทดเทยหรือไม่ในขณะเดียวกันนั้นทาน่านประธานทเคกรบครับ ผมอยากเห็นว่าปัญหานี้สินของเกษตรกรก็เช่นเดียวกันรัฐจะเจีเยบยาได้ตามเนื้อผ้าหรือไม่ซึ่งทราบว่ารัฐบาลเมื่อก่อนให้สองตัวขณะนี้ขยายไปห้าตัวในขณะเดียวกันผู้ที่เลี้ยงสัตว์ครอบครัวหนึ่งเนี่ยเกินห้าตัวสิบตัวครับถามว่าจะจะเสียชีวิต ถ้าถึงสิบตัวอีกห้าตัวใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเกษตรกรรับกรบกรมครับท่านประธานที่เคารพครับดังนั้นต้องกราบเรียนสั้นๆว่ารัฐบาลจะมีนโยบายแก้ไขกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งทราบว่าท่านการันตีทางปฏิสัตว์บอกการันตีว่าจะรักษาให้เสร็จภายในสี่เดือน ถ้าไม่หายใครจะรับผิดชอบในขณะเดียวกันโลกนี้ก็ขยะถ้าหากว่าสัตว์ตายทราบจากทางปัุตสัตว์ว่าเป็นโรคติดเฉพาะผิวหนังเท่านั้นเนื้อสัตว์ไม่ถึงถ้าหากว่าประชาชนไปบริโภคจะเกิดอันตรายหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวภาคตัวออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกระฐานลาบเลือดสด,เล,ดเลือดนี่อันตรายมากพอสมควรดังนั้นอยากให้ท่านรัฐบาลช่วยตอบให้ประชาชนได้เข้าใจและก็ให้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าสัตว์ส่วนหนึ่งที่เกินครอบครัวละห้าตัวนั้นท่านจะรับผิดชอบเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ ในขณะเดียวกันสินเชื่อรัฐบาลก็มีนโยบายหลายครั้งว่าไปช่วยพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนในการกู้เงินเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันธนาคารเพื่อเกษตรกรนนเนี่ยเมื่อกู้ไปแล้วก็ไปใช้หนี้เดิมอีกใช้หนี้เก่าวนไปวนมาเหมือนสร้างหนี้ให้พี่น้องเกษตรกรไม่มีสิ้นสุดดังนั้นท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากเห็นการบริหารจัดก,การของรัฐบาลสัตว์ก็บอกแล้วว่ามีชีวิตแน่นอนครับปัศุสัตว์ทึงมีความชำนาญการมีไม่มากก็ให้ผู้จิตอาสาที่ดูแลในขณะเกี่ยวกัจิตอาสาผู้ดูแลเหมือนหมอเหมือนอสมอท่านไม่มีค่าใช้จ่ายตอบแทนเขาเลยหรืออันนี้เสนอแนะว่า ท่านควรจะหางบประมาณส่วนหนึ่งจิตอาสาที่ไปรักษาสัตว์ควรจะมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนบ้างนะเพื่อฝันกำลังใจแน่นอนครับเมื่อท่านไปรักษาสัตว์สัตว์มีโรคเป็นโรคอาจจะติดเชื้อมาถึงประชาชนก็ได้ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะกราบเรียนด้วยความกังวล แต่พี่น้องพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศจะมีตัวแทน,กนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เพราะกลุ่มเกษตรกรมีห้าประเภทคือกลุ่มทำนาทำไร่ทำสวนและปะศุสัตว์ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงงัวงัวเป็นอาชีพหลักเหมือนกันงัวราคาแพงต้นทุนแพง แต่ถ้าหากว่าสัตว์ตายเดยราคาแพงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งผมคิดว่าไม่เพียงพออาจจะทำให้พี่น้องเกษตรกรตกอยู่ในสภาพเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวและล้มละลายในที่สุดดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลต้องจัดสรรก็ประมาณม,มาชดเชยผู้ที่เลี้ยงสัตว์และเกิดโรคตายแน่นอนครับ ทางปศุสัตว์บอกว่าสัตว์ที่เสียชีวิตนั้นสามารถเอาไปบริโภคได้แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าราคาของมันนั้นเนี่ยมันไม่ขีบาทรอกครับอย่างไรก็ตามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลเกี่ยวกับสัตว์นั้นผมอยากเห็นว่ามีตัวแทนทุกตำบลเหมือนกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรตำบลทุกตำบลวันนี้อยากให้กรมปศุสัตว์ฝากไปถึงน้ําตีที่รับผิดชอบควรจะมีอัตรากำลังบุคลากรที่มีความรู้ด้านปศุสัตว์อยู่ทุกตำบลเพราะไม่เฉพาะสัตว์โคกระบือเท่านั้นสัตว์อย่างอื่นอีกเยอะะอาจจะมีโรคตามมาในอนาคตก็ได้แต่ประธานที่ครบผมต้องกราบขอพระคุณท่านประธานครับ ฝากไปถึงรัฐบาลให้มีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าว่าสัตว์ก็เป็นอาหารของมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งท่านประธานครับสัตว์ที่มาจากเพื่อนบ้านเข้ามาเนี่ยเข้ามาง่ายได้เหลือเกินท่านทราบไหมว่ามันเป็นโรคติดมายอย่างไรเหมือนโควิดผมขออนุญาตเรียกคาว่าโรคควายฟิตนะครับเข้ามาในประเทศไทย เพื่อนบ้านเราได้เอาสัตว์มาเราได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นโรคหรือไม่ดังนั้นก็อยากให้มีการสกัดกัน้นให้หมอตรวจสอบคุณภาพที่สัตว์เข้ามาจากเพื่อนบ้านชายแดนเหล่านั้นเป็นจํานวนมากอยาก่างไรตามครับท่านประธานต้องขอกราบคุณหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์ อย่างรวดเร็วนะครับต้องขาบพระคุณโดยปัญหานิสินย้ำสุดท้ายของสุดท้ายถ้าสัตว์เสียชีวิตอยากให้รัฐบาลชดเชยตามมูลค่าเป็นจริงครับกราบพระคุณยิ่งสูงครับขอบคุณครับต